สวัสดีครับกลับมาต่อกันกับอัลกอริทึมสำหรับ Approximate ปัญหา TSP นะครับวันนี้เราจะพูดตัวอัลกอริทึมของ Christofidis นะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าที่เราทราบในกรณีที่เป็นเมทริกซ์ TSP นะครับก่อนที่จะกล่าวถึงนั้นเนี่ยเราแนะนำเว็บไซต์นิดนึงครับใครอาจจะเห็น TSP แล้วก็นึกภาพไม่ออกจริงๆควรจะแนะนำตั้งแต่ตอนแรกๆแต่ว่าลืมครับก็มีเว็บเนี่ยครับ mat.waterloo.ca แล้วก็ทับ csp นะครับจะมีรูปมีเรื่องราวเกี่ยวกับ tsp แล้วก็มีรูปอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างทัวร์ที่เดินทางไปครบทุกเมืองหรือตำบลภายในรัฐหรืออะไรสักที่นึงนะครับก็จะยึกยักอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็น tsp บน euclidean space นะครับที่คอสเท่ากับระยะทางนะครับโอเคนะฮะเราก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวการสร้าง TSP solution นะครับที่สร้างจาก MST นะครับขอโทษนิดนึงนะครับก็คือทีนี้เราคีย์ของเราคือเราบอกว่าโอเคถ้าเรามี minimum spanning tree อยู่นะครับเราสามารถไงครับเราสามารถสร้างทัวร์นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับที่มีคอสไม่เกิน2เท่าของ minimum spanning tree ได้นะครับทีนี้จากตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ว่าโอเคถ้าเกิดเรามีเรารู้2อย่างนะครับก็คือคอสของ minimum spanning tree เนี่ยไม่เกินคอสของ optimum solution ของ TSP นะครับเสร็จแล้วเราสร้างทัวร์สีเขียวนะครับก็คือคอสของ solution ของเราซึ่งในคาลคูลเรียกว่า T prime เนี่ยไม่เกิน2เท่าของคอสของ minimum spanning tree นะครับซึ่งก็เลยสรุปได้ว่าไม่เกิน2เท่าของ cost ของ optimum solution ด้วยนะครับเพราะนั้นคีย์ในการที่เราจะได้2เท่าตรงนี้ออกมานะครับอยู่ตรงบทพิสูจน์ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าจำได้ก็คือเราประเด็นก็คือตัวทัวร์เนี่ยนะครับเราจะทำเป็น2สเต็ปใช่ไหมอันนึงก็คือวิ่งไปวิ่งกลับผ่านทาง depth search นะครับทีนี้การที่เราแสดงว่ามัน2เท่าได้เนี่ยเพราะอะไรครับเราบอกว่า8 1เนี่ยนะครับ8 1นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็8 1ก็วิ่งไปวิ่งกลับใช่มั้ยฮะวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งกลับครับ8 1เนี่ยจะถูกชาร์จนะครับคิด2ครั้งนะครับในการคำนวณนะครับเพราะนั้นไปกลับ2ครั้งก็เลยกลายเป็น2เท่าตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะ improve ตรงนี้นะครับจะลด2เท่าตรงนี้โดยใช้ไอเดียเดิมนะครับโดยพิจารณาเริ่มต้นจาก minimum spanning tree เนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อให้เราพอจะเห็นภาพเวลาเราพูดถึง Christofidis อย่างไรทึมนะครับผมจะพอสอยากให้ทุกท่านหยุดแป๊บนึงนะครับแล้วลองนึกดูว่าเอ๊ะมีแผนการอะไรที่เราต้องทำบ้างถ้าเราต้องการจะใช้ไอเดียเดิมแต่ผลักดันไปให้ถึงดีกว่า2นะครับเวลาทำวิจัยเนี่ยโดยมากเราก็จะต้องถามคำถามประมาณนี้ครับก็คือวิธีการเดิมมันไปได้ถึงไหนติดตรงไหนอะไรเป็นกรณีที่ทำให้มันทำไม่ได้นะครับก็ลองคิดแป๊บหนึ่งครับโอเคนะฮะหวังว่าจะได้คิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราผมไปต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเราต้องการจะไม่ให้เป็น2แปลว่าอะไรครับแปลว่าในการสร้างทัวร์จาก minimum spanning tree ของเราเนี่ยนะครับมีนิวสแปนทรีของเราออกมาเนี่ยนะครับสุดหน้าตาแบบนี้นะครับเราต้องรับประกันว่าเราใช้8 1เนี่ยไม่เกิน1รอบนะครับเราถึงจะหรือให้น้อยกว่า2รอบครับทำไงก็ได้ให้น้อยกว่า2นะครับถ้ายังติดว่าต้อง2รอบอยู่นะครับก็ยังไงก็ไม่สามารถหลีกพ้นแฟกเตอร์ approximation factor ของ2ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเดินยังไงให้มันไปถึงทุกโนดแล้วมันใช้ทุกเอกแค่ไม่เกิน2ถ้าเดินแค่นี้จริงๆก็เสร็จละใช่ไหมครับหรือเราจะเริ่มหรือว่าเราจะเดินทางนี้แล้วก็มาทางนี้ก่อนดีแล้วก็ไปทางนี้ก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีหรือจะไปต่อมันก็ดูจะมืดมนอับจนสิ้นหนทางพอสมควรนะครับนั้นเราอาจจะต้องลองดูว่าจริงๆแล้วเราจะเริ่มทำยังไงนะครับก็คือวิธีการหนึ่งที่เราเริ่มได้เวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราคือจะพยายาม simplify นะครับ simplify ปัญหานะครับเพื่อดู
กรณีพิเศษบางอย่างก่อนที่อาจจะทำให้เราเห็นปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้เริ่มต้นด้วยกรณีที่มันเป็น general เลยเนี่ยยากเกินไปเราก็ไล่ไม่ออกกันนะครับทำยังไงดีงั้นลองนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราได้มินิมัลสแควร์ทรีที่มันมีหน้าตาดีๆแล้วทำให้เราเดินได้ง่ายๆเนี่ยมันจะรอดไหมนะครับนี่มินิมัลสแควร์ทรีหน้าตาดีๆทำให้เราเดินไปทุกๆโหนดได้ง่ายๆนี่มันจะหน้าตาเป็นยังไงครับลองคิดนิดนึงครับผมคงไม่เขียนพอสแต่ว่าลองคิดนิดนึงโอเคนะครับก็ถ้ามันก็คงจะหน้าตาเป็นไงครับจะเดินให้ครบทุกโหนดใช่ไหมครับนี่คือที่ก็ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับประมาณเป็นผาดนะครับถ้ามันหน้าตาแบบนี้การที่เราจะเดินทบทุกโหนดเนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยจริงครับก็ถ้าอย่างรูปนี้เราก็ไล่ไปเลยวิ่งไปตามมินิมัลสแปนนิ่งทรีเลยนะครับแต่สุดท้ายเราต้องการอะไรครับเราต้องการได้ทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีการเชื่อมเส้นเชื่อมเนี้ยอยู่ดีนะครับเชื่อมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับลองดูแผนการแล้วนะครับเราต้องการจะบอกว่าโซลูชันที่เราได้นี่นะครับคอสของโซลูชันที่เราได้นะครับเรียกว่าเป็นe แล้วกันนะครับเป็นพรามอันเนี้ยแน่นอนว่าถ้าเราทำในเคสนี้นะครับก็คือเท่ากับคอสของ MST นะครับบวกกับคอสของ A ที่เราเพิ่มเรียกว่าเป็น e แล้วกันบวกกับคอสของ e เล็กนะครับ e เล็กทีนี้คอสของ e เราจะเอามาจากไหนครับแน่นอนอันนี้คอสของ t นี่คือ1เท่านะครับ approximation factor 1เท่ามาจากอันนี้คอสของ e จะมาจากไหนถ้าเราใช้วิธีแบบเดิมเราทำได้ไหมครับอ๋อเราก็ใช้ยังไงครับอ๋อ triangle inequality apply คู่นี้ไป apply ไปเรื่อยนะครับสุดท้ายจนมาได้อันนี้เราก็ได้ว่าคอสของ e เนี่ยมีค่าไม่เกินคอสของทุก a รวมกันนะครับทำให้เราได้อะไรครับเราได้ว่าโอเคเราสามารถบาวคอสของ e ด้วยวิธีเดิมๆได้ว่าอันนี้ไม่เกินคอสของทุกๆเอทครับก็คือคอสของ MST นะครับเฉพาะเทอมนี้เทอมเดียวนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะไม่เกิน2เท่าของคอสของ MST ครับอ้าวสุดท้ายเป็นไงครับเรากลับมาที่เดิมแล้วครับเจอ2นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างง่ายๆตัวนี้แสดงให้เห็นว่าการหาทางวิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบทั้งหมดนะครับเรายังต้องสู้อย่างอื่นด้วยนะครับก็คือเพราะว่าตรงนี้คืออะไรครับคือเราต้องการจะใช้เหตุผลบางอย่างที่จะบอกว่าคอสของ A ที่เราเชื่อมเนี่ยถึงแม้วิธีการเชื่อมจะง่ายที่สุดเลยมันยังเป็นคอสที่ต่ำอยู่นะครับถ้าเราพลาดตรงนี้ approximation factor ที่แทนที่ดีกว่า2ก็คือพยายามหาทางวิ่งแทบแย่เลยแต่สุดท้ายอ้าวก็ไม่พ้น2อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหา2อันของเราตรงนี้นะครับที่ผมจะโน้ตไว้ก็คือตรงนี้ครับขอลบตรงนี้นะครับก่อนที่จะอธิบายต่อนะครับคืออะไรครับผมขอเราจะได้ลองอยากให้ลองนึกตามที่พอเราไปดูตัวไอ้ของที่ผมสตูปิดี้เราจะได้ตระหนักถึงความเยี่ยมยอดของมันนิดนึงนะครับข้อแรกคือจะหาวิธีการเดินนะครับหรือการสร้างทัวร์ให้ใช้เอทใน MSTน้อยกว่า2ครั้งต่อเอทได้อย่างไรนะครับขั้นที่2ก็คือสมมุติว่าเราหาวิธีได้แล้วเนี่ยนะครับคอสของเอทแน่นอนเราต้องเติมเอทเข้าไปแน่นอนอยู่แล้วครับไม่งั้นเราเดินไม่ได้เพราะมันเป็นทรียังไงก็ต้องเติมเอทจากตัวอย่างข้างล่างนี้คือยังไงเราก็ต้องเติมเอทใช่มั้ยฮะที่เพิ่มเนี่ยจะบาวอย่างไรคือบาวเมื่อเทียบกับคอสของออฟนะครับไม่งั้นเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากกรณีคลาสสิกตรงนี้ตัวอย่างอันนี้เลยก็แสดงให้เห็นเลยว่าวิธีเดิมเนี่ยนะครับขอย้ำนี้ก็คือวิธีเดิมนี่คือบาวโดยใช้ triangle inequality เนี่ยนะครับไม่เพียงพอแล้วนะครับเราต้องใช้วิธีอื่นนะครับเพราะนั้นฮิสโทฟิดีอัลกอริทึมเนี่ยนะครับตอบ2คำถามนี้แทบจะในเวลาเดียวกันแต่ว่าผมแยกให้ดูเป็นประเด็นคร่าวๆนี่คื
ประเด็นที่ค่อนข้างสาหัสนิดนึงครับถ้าเราไม่เริ่มเราค่อยๆไล่คิดเราจะเจอปัญหาประมาณ2ข้อแบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะดูปัญหาที่1ก่อนเลยครับนะครับจะได้ค่อยๆไล่ไปทีละข้อลองดูข้อ1ครับในส่วนของข้อ1เนี่ยผมคิดว่าเราจะเริ่มจากตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือจะหาวิธีการสร้างทัวร์จาก MST ได้อย่างไรผมขอเริ่มจากตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างเราก็เอาหน้าตาง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้เราต้องการอะไรเอ่ยสังเกตว่าถ้าเราตั้งคำถามว่าเราต้องการจะไปให้ครบทุกโนดเนี่ยนะครับโดยที่ผ่านทรีจำนวนจำกัดนี่นะครับมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าปัญหานี้จริงๆก็คือแทบจะไม่ได้ต่างจากปัญหาเดิม TSP เดิมเลยนะครับคือเราต้องการจะไปทุกโนดละหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆถ้าเรามองปัญหาพลิกปัญหานิดหนึ่งนะครับเป็นคำถามแรกพลิกปัญหานิดนึงครับก็คือแทนที่เราจะพยายามบอกว่าเอ้ยเราจะไปทุกโนดเนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากเรามีทรีอยู่แล้วนะมีทรีแล้วของเก่าเนี่ยเราไปทุกเอทนะครับแล้วก็วิ่งผ่านทุกโนดแล้วค่อยไปช็อตคัทใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราตั้งคำถามเดิมเราจะไปทุกเอทละหนึ่งครั้งเนี่ยได้ไหมนะครับไปทุกเอทละหนึ่งครั้งเนี่ยได้หรือเปล่านะครับถ้ามันมีทรีเนี่ยแล้วเราจะไปได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั้นตั้งคำถามใหม่ครับแทนที่จะถามว่าไปทุก vertex ได้ไหมนะครับเราเปลี่ยนคำถามมาเป็นอันนี้ครับถามว่าไปทุก8ได้หรือเปล่าได้หรือไม่นะครับพอเปลี่ยนคำถามนี้ปั๊บเราหลายคนอาจจะนึกถึงปัญหาหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งโอเคหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับก็ผมจะโพสแป๊บหนึ่งครับก็ลองนึกนิดนึงว่าจากคำถามตรงนี้มีใครมีไอเดียอะไรบ้างครับลองนึกนิดนึงครับผมให้เวลาประมาณ10วินะครับจริงก็ไม่ถึงครับโอเคนะครับลองโพสกันแล้วนะครับจริงๆเวลาเราปัญหาที่ผมต้องการจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาที่ให้กำเนิดสาขาทฤษฎีกราฟเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือปัญหาถ้าหลายคนจำได้นะครับทฤษฎีกราฟเนี่ยกราฟทีโอรีเนี่ยนะครับงานชิ้นแรกที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยครับไม่รู้มีก่อนหน้านี้ป่ะนะครับก็คือเริ่มจากการที่ออยเลอร์นะครับแก้ปัญหาสะพานแห่งเมืองโคนิสเบิร์กนะครับซึ่งเขาได้พิสูจน์เงื่อนไขของสิ่งที่เรียกว่าออยเลอร์ทัวร์เขาคงไม่ได้เรียกว่าออยเลอร์ทัวร์หรอกนะครับแต่ว่าออยเลอร์ทัวร์นี่คือไงครับก็คือทัวร์ที่ผ่านทุกเอทละ1ครั้งออยเลอร์ทัวร์ซึ่งตรงนี้ตรงกันข้ามคือมักจะถูกเปรียบเทียบกับอะไรครับแฮมิลโตเนียนทัวร์ซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงกับจริงแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันกับ TSP เลยทีเดียวก็คือไปทุกผ่านทุก vertex นะครับ vertex ละ1ครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนคำถามเนี่ยไปทุก vertex กับไปทุก8เนี่ยจริงก็คือเป็นการมองปัญหาใหม่ครับคือเราแทนที่มองฮามิลโตเนียนทัวร์เราก็มองออยเลอร์ทัวร์ซึ่งข้อดีของการที่เราหันมามองออยเลอร์ทัวร์เพราะว่าอะไรครับออยเลอร์ทัวร์นี่มันมีโครงสร้างเยอะครับแล้วมันมีปัญหาที่ค่อนข้างง่ายก็คือเรามีเงื่อนไขจากออยเลอร์ได้พิสูจน์เอาไว้แล้วนะครับว่ากราฟประเภทใดบ้างที่จะมีออยเลอร์ทัวร์แล้วใครบ้างที่เป็นอุปสรรคของการมีออยเลอร์ทัวร์นะครับตรงนี้ถ้าจำได้นะครับถ้าหลายคนจำได้ก็คงจะจำได้ว่ากราฟเมื่อไหร่จะมีออยเลอร์ทัวร์ครับกราฟนี่นะครับจะมีออยเลอร์ทัวร์นะครับ
ก็ต่อเมื่อนะครับถ้าที่ออยเลอร์พิสูจน์ไว้นะครับก็คือมีออยเลอร์ที่ถ้าทุกโหนดนะครับมีดีกรีเป็นคู่นะครับกราฟคอนเนคเต็ดแล้วก็ทุกโหนดมีดีกรีเป็นคู่เพราะฉะนั้นอุปสรรคของการมีออยเลอร์ทัวร์ก็คือโหนดดีกรีคีย์โหนดดีกรีคีย์หน้าตาเป็นไงครับก็ถ้าอย่างในรูปนี้ก็เป็นไงครับก็เป็นอันนี้โหนดดีกรีคีย์นะครับ1อันนี้ใช่อันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่โอ้พวกลิฟโหนดนี้ก็ใช่เพราะดีกรี1นะครับพวกนี้คือโหนดดีกรีคีย์ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการมีอยู่ของออยเลอร์ทัวร์นะครับเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะไปทุกๆเอทนะครับเอทละ1ครั้งเราต้องจัดการสักวิธีกับโหนดพวกนี้นะครับโหนดนี้เราจะทำยังไงดีนะครับที่ง่ายสุดเวลาเราอยากจะกำจัดของก็คือเราลบใช่ไหมครับแต่ถ้าลบนี้ก็คงจะแย่ครับเราทำไงดีครับถ้าเพราะนั้นเราก็ลบเอทลบเอทก็อาจจะแย่เหมือนกันเราก็จะใช้วิธีสร้างสรรค์นิดนึงเราก็จะเติมเอทแต่นี้ถ้าเราลองเติมดูนะครับสมมติว่าเติมเอทเข้าไปฟึบแต่เอทมันเติมข้างเดียวไม่ได้มันต้องเติมสองข้างเพราะนั้นเราต้องเติมไปที่สมมติเราเติมไปที่โหนดนี้เป็นครับโหนดนี้หายเป็นดีกรีคีย์แต่ว่าไปสร้างโหนดดีกรีคีย์ข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่การทำลายโหนดดีกรีคีย์ที่น่าจะคงทนนิดนึงก็คือต่อเอทจากโหนดดีกรีคีย์ไปโหนดดีกรีคีย์เองนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ผมอาจจะเชื่อมแบบนี้นะครับฟึบเชื่อมแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะโอ้เพราะนั้นกราฟตอนนี้เป็นไงครับกราฟตอนนี้ทุกโหนดนะครับมีดีกรีเป็นคู่หมดแล้วนะครับจากวิธีการเชื่อมแบบนี้นะครับกราฟทุกโหนดมีดีกรีเป็นคู่เนี่ยเราเรียกว่าออยเลอเรียนกราฟนะครับซึ่งก็มาจากออยเลอร์เนี่ยแหละครับออยเลอเรียนกราฟคำถามคือเฮ้ยเราจับคู่อย่างนี้ได้ตลอดหรือเปล่านะครับถ้าเราจับคู่ได้ตลอดก็คือเรามีอะไรนะครับมีจำนวนโหนดที่เป็นดีกรีคีย์เนี่ยให้มันจับคู่ได้ถ้ามันมี3โหนดก็จับไม่ได้ถ้าจับไม่ได้อย่างนั้นเราจะทำยังไงนะครับเรียนกราฟนะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าทำได้ก่อนที่จะไปดูว่าทำยังไงนะครับก็คือทำได้เสมอหรือเปล่านะครับก็คือจับคู่นะครับเพิ่มเอทนะครับให้กราฟเป็นออยเลอเรียนกราฟนะครับทำได้เสมอหรือเปล่านะครับนั่นก็คื อกราฟนี่มีถ้ากราฟมีโหนดที่เป็นดีกรีคีย์จำนวนคีย์เนี่ยเราก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะมันจับคู่ไม่หมดนะครับโดยการจับคู่ vertexเรียกว่า odd degree vertex นะครับคือทำได้เสมอหรือเปล่านะครับทำได้ไหมครับคำตอบคือทำได้นะครับทำได้เสมอนะครับมี theorem เล็กๆอยู่นะครับก็คือตรงนี้ผมคงไม่ไปพิสูจน์ก็คือว่ากราฟใดๆนะครับอันนี้มี fact อยู่นะครับกราฟใดๆนะครับใดๆนะครับมีจำนวนโหนดหรือ vertex นะครับ degree key เป็นจำนวนคู่นะครับงั้นเราสามารถจับคู่ได้แน่ๆบทพิสูจน์ตรงนี้นะครับคงไม่พิสูจน์ตรงนี้แต่ว่าก็คือใช้วิธีการบวกนับ degree นะครับประมาณนี้นับผลรวมของ degree นะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นหินเพราะนั้นเราสามารถจับคู่ได้เสมอนะครับพอจับเสร็จปั๊บกราฟก็เป็นออยเลอเรียนกราฟเป็นออยเลอเรียนปั๊บเป็นไงครับแผนการเรากิ้งแล้วครับเราก็จะทำอย่างนี้ครับพอได้กราฟนี้ปุ๊บเราก็จะเดินนี้นะครับคือเดินสักทางนึงครับให้มันตัวออยเลอร์ก็พิสูจน์แล้วครับว่าเราสามารถเดินได้นะครับเราก็จะเดินไปปึ๊บอย่างนี้ครับผมก็ถือว่าผมจะเดินมั่วๆไปแล้วกันครับอ้าวตันครับแล้วก็จริงๆควรจะเลี้ยวทางนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นอีกไซเคิลนึงแล้วก็มารวมกันครับก็ได้ทัวร์เป็นจริงๆคนจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บๆๆแล้วก็อ้อมมานี้แล้วก็วิ่งกลับมาด้านนี้สังเกตว่าเดินทุกๆเอทละ1ครั้งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นทัวร์แผนการของเราคือเราสามารถเราได้ทัวร์แล้วไปทบทุกโหนดแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีโหนดซ้ำนะครับแล้วเราก็ไปช็อตคัทอีกทีนึงอย่างที่เราพิสูจน์ไปแล้วถ้าการช็อตคัทเนี่ยไม่ทำให้เราเสียหายอะไร
นะครับเพราะฉะนั้นคอสของโซลูชันของเรานะครับขอสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะไม่เกินคอสของมินิมัลสเปนทรีนี่ก็คือเราใช้เอทละ1นะครับ MST บวกกับคอสของเอทที่เราเติมไปครับเรียกเอทที่เราเติมไปสีฟ้านี่นะครับอันนี้แล้วก็นี้นะครับว่า e พรามแล้วกันนะครับ e พรามนะครับนั้นเราก็พอจะได้บาวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เป็นไงครับเรายังไม่เราสามารถหาทัวร์แล้วจุ๊บๆๆข้างนี้เราจัดการให้คอสของ minimal sensitivity เนี่ย dependent มันเป็น1ละคำถามก็คือเราจะหา e พรามมายังไงต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคำถามที่2นั่นเองเพราะนั้นการที่เราไล่ตรงนี้คือเราตอบคำถามที่1ไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าคำตอบที่เราได้นี่มันดีไม่ดีแต่ว่าเรามีวิธีละนะครับเติมเอทแบบนี้นะครับเติมไงไม่รู้แหละแต่ว่าเชื่อมเอทดีกี่ขี้ซึ่งเชื่อมได้แน่นอนแต่ว่าจะเชื่อมยังไงคงต้องไปนั่งดูกันต่อนะครับเพราะนั้นคำถามที่2ก็คือโฟกัสที่เทอมนี้นะครับเพราะนั้นขอผมลบนิดนึงนะครับเพราะนั้นคำถาม1เราคิดว่าน่าจะพอรู้คำตอบแล้วนะครับมาดูคำถาม2กันครับจะเติมยังไงนะครับจะเติมยังไงจริงผมไม่น่าลบหมดครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจะเลือกเอทเพื่อเติมได้อย่างไรอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าอันนี้คำถามที่2นะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกให้ดีเนี่ยเราก็จะเป็นครับเราก็บอกได้ยากครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเกินไปหรือเปล่านะครับประมาณนี้โอเคเพื่อนะครับเพื่อเติมได้อย่างไรนะครับลองมาดูปัญหาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถอยกลับไปนิดนึงครับไปดูปัญหาตั้งต้นจริงๆเรามีเน็ตเวิร์กอยู่นะครับที่อธิบายได้ด้วยเมตริกซ์ C นะครับใช่ไหมฮะเรามองนี้เป็นกราฟก็ได้เป็นกราฟ G นะครับกราฟ G นะครับที่เอทที่เชื่อมระหว่างโนด ij เนี่ยมีคอสกับ cij นะครับทีนี้ในกราฟนี้เนี่ยเรามีอะไรครับนอกจากกราฟตั้งต้นแล้วเนี่ยเรามีมินิมัมสแปนนิ่งทรีในกราฟนี้ใช่ไหมฮะดูหน้าตานี้หน้าตานี้นะครับชิบหน้าตาโอเคเดี๋ยวนะปึ๊บมีแล้วกันนะครับเป็นผมว่าเป็นสีฟ้านะครับซึ่ง minimal spanning tree ตัวนี้นะครับก็จะมีโนดที่ degree key อยู่นะครับโนด degree key เช่นโนดนี้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 โอ้เยอะอยู่นะครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8โนดแบบนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการจะเชื่อมโนด degree key เหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะเชื่อมให้มันมีค่าใช้จ่ายที่เราไปพิสูจน์เกี่ยวกับให้มันเกี่ยวข้องกับคำตอบที่ดีสุดของ TSP ให้ได้นะครับถามคือแล้วเราจะเลือกยังไงนะครับให้มันพิสูจน์ได้ด้วยนะครับนั่นสิเดี๋ยวเราจะลองฟอร์มูลเลตปัญหาใหม่ขึ้นมาครับว่าเราจริงๆเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรแล้วเราค่อยๆไล่ไปดูครับว่าถ้าแก้คำปัญหานี้ให้ดีที่สุดก่อนได้ไหมแล้วเราค่อยไปดูว่าเราจะพิสูจน์ว่ามันไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรได้หรือเปล่านะครับก็ค่อยมาดูอันแรกครับปัญหาที่เราต้องการจะโซลคือปัญหาอะไรนะครับเราจะมองปัญหานี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งบนปัญหาบนกราฟอีกปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนถ้ามองอาจจะพอนึกออกแล้วนะครับเราจากกราฟ G เนี่ยนะครับเราจะสร้างกราฟอีกอันครับชื่อกราฟ H ก็คือเราต้องการจะหาการจับคู่สังเกตไหมฮะเราต้องการจับคู่โนด vertex degree key นะครับเพื่อให้ผลรวมของเอทที่ใช้จับคู่เนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหมฮะปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกครับโชคดีจริงๆถ้าไม่มีคนศึกษาไว้ก่อนเนี่ยเราคงแย่เหมือนกันครับเพราะว่าตัวอันกอร์ที่เราจะเอามาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอันกอร์มหาโหดเหมือนกันนะครับก็คือเราจะสร้างกราฟ h ขึ้นมาครับกราฟ h แล้วก็เอามาแต่ไอพวกโนดที่ degree key เนี่ยแหละครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเอทที่ติดกับมันมาทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะก็จะเป็นเอทคือเอาค่าใช้จ่ายคอสเนี่ยมาจาก C เลยนะครับ CIJ แต่ว่าเอาเฉพาะ
คู่ที่จุดปลายทั้งคู่เนี่ยอยู่ในเซตของเอทที่เป็นดีคีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะหาอะไรครับในกราฟนี้เราต้องการจะจับคู่โนดทุกตัวนะครับเพื่อให้ผลรวมของเอทที่ต้องการจะจับคู่เนี่ยต่ำที่สุดนะครับปัญหานี้เนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่เราพูดถึงกราฟ H เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่มีชื่อเป็นหาคลาสสิกครับชื่อว่า minimum cost matching นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเคสที่ต้องบอกว่าเป็น in general graph ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกราฟที่เป็นไบไทกราฟเนี่ยอันกอร์จะง่ายขึ้นไปอีกเยอะนะครับแต่ว่าที่เราต้องการก็คือเป็นหา minimum cost matching ใน general graph ซึ่งปัญหานี้โชคดีมากครับมีอัลกอริทึมที่หาคำตอบได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับรันใน polynomial time ด้วยนะครับแต่ค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับซับซ้อนมากลองไปเซิร์ช ดูได้นะครับผมก็จำ reference ไม่ได้เดี๋ยวจะมีการ์ดขึ้นแล้วกันนะครับว่าใครทำนะครับแต่ว่าเราสามารถหาคำตอบตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมนะครับถ้ามีวิธีการเชื่อมสักวิธีหนึ่งนะครับสังเกตว่าคอสเก่าของเรานะครับถ้าจำได้นะครับคอสของเราคือคอสของ MST บวกกับคอสของเอทที่เราจะเชื่อมนะครับ e prime ซึ่งก็คือเอทพวกนี้ครับสีน้ำเงินที่ผมจะนี่ครับเชื่อมคู่นี้เอทพวกนี้คือเอทที่ผมจะเชื่อมนะครับสังเกตว่าถ้าเราจะเชื่อมสักวิธีหนึ่งเชื่อมให้ถูกที่สุดเลยก็ย่อมจะไม่แย่อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วนั้นเราก็หาวิธีเชื่อมที่ถูกที่สุดได้ด้วยโดยรันอัลกอริทึม minimum cost matching นะครับแล้วเราก็เอาเอทพวกนี้ที่เราทำเสร็จนะครับขอทำเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับขออภัยด้วยในความมึนงงนะครับก็เอาไปเติมในกราฟสมมติว่าเติมเส้นนี้ปึ๊บถ้าในรูปนี้ก็จะเติมแบบนี้นะครับเติมเข้าไปในกราฟนะครับแล้วก็ไปรันออยเลอร์ทัวร์แล้วก็ไปรันช็อตคัทนะครับคำถามก็คือว่าโอเคนี่คืออันกอร์แล้วเราโชคดีมากเลยก็คือเราสามารถหา e prime ที่ดีที่สุดได้แล้วแต่ว่าคำถามคือที่เราโชคดีเนี่ยนะครับหา e prime ที่ดีที่สุดได้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นถ้าเรานึกไม่ออกเนี่ยนะครับนี่เป็น moment of insight เลยคือถ้าเรานึกไม่ออกนี้ก็ดับเหมือนกันนะครับจริงมีอีกหลายเคสนะครับถ้าเราหาตรงนี้ไม่ได้ก็จบเหมือนกันครับแต่หาได้เสร็จก็ยังไม่จบครับเพราะว่าอะไรครับเราต้องการอะไรอีกครับนะต้องการอะไรครับลองตอบดูครับลองคิดแป๊บนึงครับผมขอพอสนิดนึงครับต้องการอะไรกลับมาครับโอเคสิ่งเราต้องการก็คือเราตอนนี้เรายังไม่รู้เลยเราจะบอกไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วคอสของ e นะครับที่เราบอกว่าเอ้ยหาได้ดีสุดเนี่ยมันดีหรือมันแย่ใช่ไหมครับมันดีหรือมันแย่เพราะนั้นสเต็ปต่อไปที่เราต้องการจะทำก็คือพิสูจน์ว่านะครับคอสของ e เนี่ยนะครับคือบาวคอสของ e prime นะครับที่ได้จาก min cost matching นะครับนี่เราจะบ่าวได้ยังไงโหอันนี้ชักยากครับอันนี้ไม่ง่ายเลยเดียวปกติเราจะบ่าว cost โดยเอาไปเทียบกับ off ใช่ไหมครับเราต้องการเทียบกับ off นะครับถ้าเราจำได้นิดนึงไหมครับขอรีแคปแป๊บนึงตอนที่เราบอกว่าคอสของ MST นะครับไม่เกินคอสของ off เนี่ยเราทำไงครับจำได้ไหมครับเราก็บอกว่าโอเคเริ่มจาก off ใช่ไหมฮะ optimal solution มีโนดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็น optimum tour นะครับเราก็บอกว่าโอเคจาก optimum tour เนี่ยเราทำไงครับเราก็ลบเอทออกซะเอทหนึ่งเอทไหนก็ได้นะครับลบออกปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะได้อะไรครับเราก็ได้ทัวร์ได้มินิได้ทรีมาต้นหนึ่งนะครับที่ใช้โนดในทัวร์เนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นครับน้อยกว่าทัวร์เลยและอันนี้เป็นอะไรครับเป็น feasible solution ของ MST นะครับเป็น
ป็น Single Solution นะครับของ MST เพราะนั้นมินิมัลสแตนดาร์ดที่ดีที่สุดมันต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินอันนี้เราเลยได้ข้อนี้ออกมานะครับประมาณนี้ครับเพราะนั้นเราทำแบบนี้กับ Matching ได้ไหมนะครับเราทำแบบนี้เช่นเดียวกันกับ Matching ได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นนี่เป็นคำถามที่เราจะต้องลองดูแล้วเราจะลองใช้ท่าเดิมๆเราดูครับเราก็โอเคงั้นเราไปเริ่มจากออฟบ้างนี่ออฟก็มีโนดเยอะแยะเลยนะครับนี่เราควรจะไปยังไงต่อครับจากโนดเยอะแยะเมื่อกี้นะครับในออฟทำไมครับเราก็ลองมาดูว่าเมื่อกี้เราหาแมทชิ่งบนอะไรครับบนโนดที่เป็นดีกีคีย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเอาลองมาวางบนนี้ได้ไหมครับสมมติว่ามีอยู่ทั้งหมด8โนดเอา6ก่อนแล้วกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด6โนดตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วเราบอกอะไรเกี่ยวกับคำตอบที่ดีที่สุดของเราได้ไหมหรือ feasible solution อะไรบางอย่างของปัญหา minimum cost matching ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้อยากให้หยุดคิดนิดนึงครับเพราะคิดว่าน่าหลายคนน่าจะพอมองออกนะครับเราจะบอกไงว่ามันมี solution ของ minimum cost matching ซึ่งราคาเนี่ยถูกนะครับเมื่อเทียบกับนะครับเมื่อเทียบกับ cost ของ optimum TSPนะครับจะบอกไงดีครับเราลองมาสร้างโซลูชันง่ายๆกันดูครับดูซิว่าโซลูชันที่เราสร้างเนี่ยมันพอจะบอกอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอันแรกก่อนครับเพื่อจะให้มันล้อกับ TSP ผมจะสร้างอย่างนี้ครับให้มันวิ่งไปทางเดียวกันเราอาจจะสร้างข้ามก็ได้แต่อาจจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะครับสร้างให้มันวิ่งไปทางเดียวกันนี้ฟึ๊บเป็นไงครับเราได้โซลูชันอันหนึ่งแล้วถามว่าโซลูชันนี้ถูกหรือเปล่าเมื่อเทียบกับ TSP แน่นอนมันไม่เกิน TSP แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเส้นสีน้ำเงินในคอสรวมกันไม่เกิน TSP นะครับเพราะว่าเราลบเอทไปแล้วก็ช็อตคัทเนี่ยมันก็ยังไม่พอที่เราต้องการเพราะสุดท้ายเราถ้าใช้วิธีนั้นเราจะได้แค่ TSP บาวเป็น2 TSP เหมือนเดิมนะครับเราทำไงดีครับอ๋อสังเกตว่าเรากระโดดเว้นวิ่งข้าวนะครับเพราะนั้นเราจะมีอีกโซลูชันนึงครับสีแดงตัวนี้โอ้เรามีแมทชิ่ง2อันครับผมเรียกสีน้ำเงินนะครับแมทชิ่งสีน้ำเงินนะครับว่าเป็นแมทชิ่ง M1 แล้วกันนะครับส่วนแมทชิ่งสีแดงนะครับผมเรียกว่าเป็นแมทชิ่ง M2 ครับทีนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับแมทชิ่ง M1 กับแมทชิ่ง M2 บ้างครับในแง่ของคอสเมื่อเทียบกับ Optimum Solution ครับสังเกตว่าถ้าเราเอา Optimum Solution มานะครับแล้วก็ช็อตคัทมันให้หมดนะครับจนกลายเป็นเหลือทัวร์ที่หน้าตาเหมือนแมทชิ่ง M1 บวก M2 เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือค่าใช้จ่ายของไอ้ทัวร์ที่เราช็อตคัทแล้วเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่าคอสของอะไรครับ M1 นะครับบวกกับคอสของ M2 เนี่ยไม่เกินคอสของออฟครับเพราะอะไรครับเพราะเราลบๆมาเหลือแต่ทัวร์ที่เป็นวิ่งตามเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคอสมันก็มีแต่จะลดลงนะครับไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เท่ากับคอสของ M1 M2 พอดีนะครับตรงนี้สังเกตว่าเรามีของ2อย่างบวกกันได้คอสออฟนะครับแล้วของ2อย่างนี้ไม่เป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราสรุปว่านะครับตรงนี้แปลว่าต้องมีนะครับมีไม่ M1 ก็ M2 ละครับสักอันนะครับที่คอส MI นะครับก็คือตัวนี้นะครับไม่เกิน1/2คอสของออฟเอ๊ะตรงนี้อาจจะดูเหมือนกระโดดนิดนึงแต่ว่าก็คือ i ไม่เท่ากับ1/2ครับที่นี่ไม่เกินคอส2ออฟเพราะอะไรครับเพราะบวกกันถ้าทั้งคู่เกิน1/2หมดใช่ไหมครับบวกกันก็จะเกินคอส2ออฟแต่ว่ารวมแล้วมันไม่เกินนะครับเพราะนั้นก็เลยได้อันนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับตรงนี้นะครับ imply ว่านะครับมี matching นะครับที่คอสไม่เกิน1/2 of cost ของ of โอเคไหมฮะโอ้เราก็ใกล้ได้พันช์ไลน์แล้วครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าอะไรครับขอลบไอ้รูปนี้นะครับจริงๆผมก็ชอบรูปนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าเนื่องจากเรามีแมทชิ่งที่มีคอสไม่เกินอันนี้นะครับเราก็สรุปว่านะครับสรุปว่าเพราะนั้นคอสของ e prime เนี่ยนะครับ e prime เป็น minimum matching ก็จะมีคอสไม่เกิน
บางแมทชิ่งก็คือจะไม่เกินทั้งคอสของ M1 แล้วก็คอสของ M2 เพราะนั้นคอสของมันก็จะไม่เกินคอสของออฟหาร2เช่นเดียวกันนะครับโอ้เพราะนั้นเราได้บาวนี้แล้วครับเราก็มารวมครับเพราะนั้นโซลูชันของเรานะครับขอจบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคงจะไม่ขึ้นโอ้เลื่อนหน้าจอเลื่อนแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าเราจะจบแล้วนะครับก็คือเพราะนั้นจากที่เราได้นะครับคอสของโซลูชันของเรานะครับเราได้ว่าไม่เกินคอสของ MST นะครับบวกกับคอสของ A ที่เราเติมไปนะครับแต่ว่าคอสของ MST เนี่ยไม่เกินคอสของ off คอสของ E ก็ไม่เกินคอสของ1ของ off เหมือนกันครับ1 2คอสของ off เหมือนกันครับเพราะนั้นอัลกอริทึมของเราก็คือมีคอสไม่เกินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 1.5 คูณกับคอสของออฟครับและอันนี้คือ TSOFIDI อัลกอริทึมนะครับถ้าจะเอาสั้นๆครับก็คือหา TSP หา MST ครับโทษหา MST นะครับแล้วก็หา min cost matching ของโนดอีกี่คีย์นะครับแล้วก็สร้างทัวร์แล้วก็ช็อตคัทนะครับซึ่งบาว 1.5 เนี่ยนะครับดีที่สุดละเท่าที่เรารู้ตอนนี้ในเคสที่เป็นเมตริกนะครับถ้าเคสอื่นนะครับถ้ากราฟอยู่บนจุดเป็นจุดบนระนาบนะครับระยะทางเป็นยูคิเดียนดิสแทนก็มีอัลกอที่ดีมากๆเลยนะครับหรือถ้าเป็นพาหนะกราฟก็มีอัลกอที่ดีมากๆเร็วมากๆเลยนะครับอะพ็อกซิเมทได้ดีที่สุดเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเป็นเขาเรียกว่า p-task ถ้าเป็นเมตริกที่มาจากกราฟที่ไม่มีเวทนะครับอันนี้ก็ทำได้ดีกว่า 1.5 เช่นเดียวกันนะครับปัญหาที่จะบีทไอ้ 1.5 นี้เป็นปัญหาใหญ่อันนึงเลยนะครับของวงการ approximation algorithm นะครับโอเคครับวันนี้คิดว่าคงพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับ cryptography algorithm น่าจะเป็นตอนสุดท้ายละเกี่ยวที่เราจะพูดกับ TSP ในช่วงต้นๆนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ